เอาเหยียบกล้วยมาด้วยทำไมเล่าเฮ้ยเหยียบกล้วยมาทำไมยากกว่ามาเอาทำไมฟันนี่มันคือกีฬาที่หนูใฝ่ฝันมานานแล้วพอพื้นฐานดีอะครับพอหนูทำได้ก็ไม่บอกหนูพอหนูทำไม่ได้ก็มองหนูจังโอ้โหไม่ต้องกินน้ำทำเป็นโอ้โหขนาดนั้นเลยครับตีมือแบบสเก็ตบอร์ดนะให้เขาไปเล่นไงตอนนี้อยู่ที่เซิร์ฟคาเฟอีนครับหาดไทยราชซอย3ครับก็เป็นโกดังไว้สำหรับสอนให้เล่นเซิร์ฟสเก็ตซึ่งตอนนี้เราก็กำลังเซตอัพกันอยู่ครับเรามาแต่เช้ามากเพราะว่าคิวสอนเขาเต็มทั้งวันนะเราก็เลยมาขอว่าจะแทรกคนไหนได้บอกว่าแทรกไม่ได้เลยพี่มาหัวเลยแล้วกันมาแต่เช้าเลยมายกประตูโกดังกันก่อนทำไมที่นี่เขาไม่เปิดไฟกันอีกแล้วไม่ใช่สิเธอต้องถอดแว่นสิถอดแว่นกันนะคือมันเป็นข้อดีของที่นี่คือว่าไม่ต้องโดนแสงพระอาทิตย์ครับไม่ร้อนน้อยง่ายไม่ต้องร้อนแล้วก็ไม่ต้องจำเป็นต้องรอถึงช่วงเย็น 4-5 โมงเย็นถึงจะออกไปเล่นได้มีพัดลมตลอดด้วยแล้วก็มีเลนให้เรียนอย่างเงี้ยคือของเขาซักมาแล้วแต่ว่าไปแก้อาบน้ำมายังลูกอาบมาแล้วอาบมาแล้วใช่ป่ะอาบมาแล้วอย่างเงี้ยโอเคโอเคฮะอาบมาเท่าไหร่นะเมื่อวานเมื่อวานนะโอเคแต่ต้องจะอาบนะเช้าเลยไม่ต้องอาบใช่ไหมอันนี้ก็คือคุณเอ็กซ์นะคะเป็นเจ้าของที่นี่ครับสวัสดีครับของที่นี่นะคะใช่ครับยินดีต้อนรับนะครับแตมและน้องละแก้วปกติเรายังไม่เปิดนะครับเปิดให้เป็นพิเศษนะครับให้น้องๆมาลองเล่นแล้วก็เดี๋ยวผมเตรียมครูบอลไว้ครูบอลสอนบอลเนี่ยครูสเก็ตไม่ใช่ครับครูสอนครูอ๋อก็งงว่าเรามาเรียนสเก็ตแล้วเอาครูบอลมาทำไมวะไม่เอาครูมวยมาไม่เอาครูมวยมาตายละอาจารย์จะคอยดูท่าทางนะครับแล้วก็จะคอยปรับให้เลยคนว่าเป็นเนี่ยครั้งเดียวเนี่ยเริ่มเป็นกันทุกคนนะครับพร้อมยังคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมมากแค่ไหนคะพร้อมมากแค่ไหนคะมากมากมากนี่คือบอร์ดที่เราจะได้ยืมใช้ใช่ไหมครับโอ้โหโอ้โหบอร์ดระดับครูใช่สิอ๋อนี่บอร์ดครูสร้างนักเรียนมาหลายท่านแล้วแทบจะเป็นแล้วลูกเราหมายถึงว่าด้วยความเคยเล่นสเน็กบอร์ดมาด้วยความเคยเล่นอะไรหลายๆอย่างมาอาจจะไม่ดีในเรื่องของท่าเท่านั้นเองที่ยังไม่ถูกต้องกับเซิร์ฟสเก็ตวันนี้เราก็เลยจะให้ลูกเรามาจัดท่าที่ถูกต้องแล้วก็เรียนวิธีการแบบในสนามที่ดีอุปกรณ์ที่เหมาะสมครับวันนี้แล้วแก้วจะโชว์ฟอร์มได้แค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเนื่องจากน้องๆพอมีพื้นฐานครับเราก็จะแต่งพื้นฐานเนี่ยเรื่องท่าทางกับเรื่องการปั๊มที่ดีแล้วก็จะเริ่มบังคับให้เข้ากลวยนะครับการเล่นบนพื้นแบบฟรีสไตล์เนี่ยง่ายดีแต่ว่าเราเริ่มบังคับให้ไปตามทิศทางเส้นทางเนี่ยนะครับมันจะเป็นการเริ่มต้นการสร้างทักษะนะครับการเล่นที่จริงจังเราจะขึ้นนี้แล้วก็บิดเท้าหน้ามันเหมือนกันพอลงจะบิดไปด้านนี้พอลงใช่ครับโอ้นี่คือการลงโอ้ยนี่มันโยกเหมือนกันนะโยกมันเอียงมากอย่างเงี้ยนะฮะตัวนี้มันจะไวกว่าตัวนี้ครับอ๋อมันจะไวกว่าอ๋อมันเอียงอย่างนี้ได้แต่จะไม่ล้มอยู่ที่ตัวเราใช่ไหมครับเราต้องช่วยบาลานซ์แล้วก็เอียงดิเอียงแต่อย่าให้ล้มดิอ๋อล้อหน้าขยโยกไปขยโยกมาด้วยเป็นไงบ้างเฮ้ยเดี๋ยวเอาให้ได้นี่ดูเขาพี่เขาจะสอนท่าให้ใช้ไหล่ที่อยู่ข้างหน้าใช้ไหล่หมุนไปแล้วตัวไม่เห็นไปด้วยเลยอ่ะมันมาแต่ไหล่อ่ะหัวต้องสัมพันธ์กับปลายเท้าด้วยครับเอาใหม่ละแก้วตั้งใจหน่อยฟังพี่เขานะเราไม่ได้มาเล่นเองนะเรามาให้เขาสอนนะมาเลยครับครับเขามาแต่เขาจะเก่งครับอ๋อต้องปล่อยให้น้องแบบไปเองพอน้องไปปุ๊บน้องจะแบบไปเองเลยครับคือจะรู้เลยครับว่าเอ๊ะเขาใช้เข่าเขาใช้ผิดส่วนหรือเปล่าครับถูกแล้วครับถูกแล้วครับเฮ้ยกล้วยแตกเอาเหยียบกล้วยมาด้วยทำไมเล่าเฮ้ยมันกล้วยทำไมโอ้ยกล้วยหลุดเลย
ตั้งใจนะเข้ากล้วยให้ได้วันนี้เข้ากล้วยออกกล้วยให้ได้นะเราจะไปเริ่มเข้ากล้วยที่ฐานเขาปื๊ดเดียวเขาไถไปได้ไหลเร็วเลยเว้ยร้อยแก้วร้อยแก้วต้องออกแรงใช้ขาเยอะๆเฮ้ยเขาดังนี่เขาดังนี่เฮ้ยอันนี้ยากแล้วนะยากแล้วนะยากคือมันต้องแล้วคิดว่าได้ไหมล่ะได้เดี๋ยวต้องพยายามไปไปแล้วเข้ากลุ่มเลยไม่ต้องแบบยืดไปเท่านี้เหยียบปกติอ๋อทิ้งน้ำหนักทิ้งน้ำหนักเขาจะว่าทิ้งน้ำหนักไปเลยเอาตรงไม่ง่ายนะขี่ไปข้างหน้าได้แต่ขี่บังคับทิศทางยากนะตอนนี้ครูเขากำลังจัดท่าแล้วก็ให้ร้อยแก้วเขาบาลานซ์ให้เป็นกว่าที่เขาเคยเป็นนะครับเฮ้ยเหมือนดีขึ้นไว้ร้อยแก้วจำลักษณะร่างกายตัวเองไว้ด้วยนะเออมันจะดีอ๋อมันจะไม่หงายหลังไปใช่ไหมมันต้องบาลานซ์ไปใช่ไหมครับถ้าเราย่อครับมันจะไม่มีทางหงายอ๋อถ้าย่อไม่มีทางหงายใช่ครับก็เหมือนมันจะบาลานซ์อยู่ตลอดเวลาเฮ้ยเป็นไงบ้างบอกดิมันดูเหมือนไปช้าแต่มันก็เข้าได้แล้วมันเหมือนกับที่เราแบบฟรีสไตล์ไปไหมไม่อย่ายกท้นเท้าทิ้งตัวใช้วิธีทิ้งตัวย่อก้มไปข้างหน้าอย่าเมื่อกี้เราแกเปิดต้นอีกแล้วเห็นไหมต้นเปิดอีกแล้วอย่าเปิดต้นถูกไหมข้างหน้านี่เขาชอบเปิดต้นนะครับครูว้าปาหนูว่าพี่เขาวางกล้วยถี่ไปวางกลางทางไหนได้ไหมไม่ได้มันเลี้ยวเข้ามาดีดิมันจะต้องฝึกความยากอยู่ตรงนี้ลงมาโอ้นี่เหงื่อหยดเอาลงมาเอาไปต่อเร็ววันนี้ร้อยแก้วจะพูดน้อยไปหน่อยนะครับเพราะว่าร้อยแก้วต้องเข้าไปอยู่ในสนามเพื่อให้ครูเขาสอนผมเองก็เลยจะมานั่งอธิบายฟังว่าเขาเล่นได้เลยถ้าเกิดว่าวิ่งบนถนนธรรมดาแบบนี้แต่พอการบังคับเพื่อตัวให้ตัวเองเข้ากล้วยเนี่ยมันเหมือนเด็กเพิ่งหัดเดินอะแต่การที่เขาค่อยๆไปช้าๆเนี่ยมันทำให้เขาต้องทรงตัวมากขึ้นใช่เอ้าทำไมหันไปมองเต็มแป๊บเดียวเกิดอะไรขึ้นทำไมลูกบอกดิแล้วก็หงายหลังหงายหลังเหรออ้าวโอเคไปต่อมาตอนนี้คือครูบอลไปสอนเชิญเต็มแล้วแล้วแก้วมาทำอะไรกินน้ำเป็นไงบ้างอ่ะน้ำอร่อยมากเลยใช่ไหมเวลาคนเราหิวน้ำเนี่ยนะอาจารย์ให้ลงเมื่อกี้คือหนูไปแล้วขาด้ามันแบบมันจะหลุดออกไปแล้วพอมันเหมือนจะหยุดแล้วมันก็หยุดไปเลยแล้วมันก็หนูก็เด้งไปขนาดปึ๊บคือบอดเม็ดไม่ไปกับเท้าตัวเองไปแล้วอ้าวแล้วก็หล่นตุ๊บอันนี้มันคือกีฬาที่หนูใฝ่ฝันมานานแล้วนี่คือตัวโตของหนูเลยนะไปลุยต่อเวลาเล่นเนี่ยเราเน้นที่ท่าทางแล้วก็ความถูกต้องนะครับครับแล้วเรื่องแรงเนี่ยครับต้องใช้เวลาในการสร้างกล้ามเนื้อนะครับเออต้องใช้แรงถ้าเกิดไปเริ่มพื้นที่เป็นสากพื้นถนนเนี่ยครับหนึ่งคือท่าทางเราก็จะบังคับให้มันเกิดขึ้นยากครับครับแรงเราก็จะหมดเร็วใช่ครับแต่ไปทำอะไรมันร้อนขนาดเลยใช่ไหมที่นี่ตรงนี้ฮะสนามนี้มีพัดลมหลายตัวมากร้อนก็มานั่งพักได้เดี๋ยวตั้งกล้วยเนาะซ้อมจะได้เริ่มเข้าใจว่าเราต้องไปทางไหนเดี๋ยวผมกลับบ้านผมแวะโลตัสเลยซื้อเลยพี่ไม่ใช่ขโมยกล้วยจังนั้นนะขโมยของเองน่าจะเข้าปกติแล้วก็ในข้างนอกกล้วยได้เลยแต่เล็กก็ยังขึ้นในกล้วยไม่ได้ปึ๊บอ้าวไปคิดว่าทำได้ไหมลูกได้แน่นอนมาตีมือแบบสเก็ตบอร์ดนะเดี๋ยวครูประคองนะบังคับทิศทางอย่างเดียวเห็นไหม
ึงหลับตั้งต้องมองกลวยไม่เข้าแล้วอันนี้ไม่เข้าไปเลยไปวนมาตอนแรกออกแบบฟรีสไตล์ไปเลยวิ่งเร็วๆไปเลยแล้วก็ไปวนกลับมาปะไปวนกลับมาลูกสะใจไปทีนึงจะเรียนยังไงให้เป็นต่อไปไปเรียนเด็ดถ้าทำได้แล้วมันต้องได้อีกทีนึงอยู่แล้วจริงเนี่ยในช่วง4ชั่วโมง6ชั่วโมงเนี่ยพื้นฐานเขาจะดีอยู่เพราะว่าเราเรียนตัวต่อตัวนะครับครูจะใส่ทุกเม็ดเข้าไปในตลอดระยะเวลาที่เขาเรียนเราอยากให้กีฬานี้มันเติบโตไปแบบใหญ่ๆเยอะๆจริงๆเขาจะได้เล่นได้นานเขาให้ครบนะเขาให้ครบเร็วๆค่อยได้ค่อยได้ลูกอีกนิดเดียวโอ้โหได้เว้ยครูพูดถูก2ชั่วโมงครูเนี่ยทำให้ลูกผมทำได้จริงๆอย่างน้อยก็เล่นฟรีสไตล์กับเล่นบังคับได้ครับต่อจากนั้นเดี๋ยวผมก็เล่นแรมนู่นแล้วจริงๆเนี่ยเด็กที่ขึ้นแรมได้เยอะนะฮะเหรอฮะใช่ครับว้าวแต่เขาจะต้องตั้งใจฝึกฝนโอ้โหไม่ต้องกินน้ำทำเป็นโอ้โหขนาดนั้นเลยครับนั่งก็ได้มั้งนั่งก็ได้นั่งก่อนนั่งก่อนก็ได้โอ้โหจะไม่หยุดกันเลยทีเดียวเรียบร้อยครับวันนี้กับการได้พาร้อยแก้วมาเรียนเล่นที่เซิร์ฟคาเฟอีนนะครับแล้วก็ต้องถามว่าร้อยแก้วสนุกยังไงร้อยแก้วบอกไปเลยว่าสนุกมากสนามใหญ่มากถ้าใครอยากได้เซิร์ฟตะเกียงให้เป็นเร็วๆก็มาเรียนได้ที่นี่นะคะเซิร์ฟคาเฟอีนหัดไทยแลนด์ซอยจ๋าได้มาสนุกแบบไร้แก้วค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะหรือกดแล้วค่ะแบงอ่ะไปรอบสุดท้ายครับแล้วอยากรอเลยอันนี้ป้าจับอ่ะมามาด้วย